สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเป็นแรนดอมแบบยังไม่มีหัวข้อเรื่องแต่จะให้ไพ่เป็นตัวเล่าเรื่องนะคะจะมาเปิดดูพลังงานของคุณดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรนะคะพลังงานของคุณเป็นยังไงคือช่วงนี้จะทำคลิปเนี้ยเพราะว่าคิดหัวข้อไม่ออกแล้วนะคะไม่รู้จะทำหัวข้ออะไรดีมันก็วนๆซ้ำๆอยู่ก็เลยแบบว่าอ่ะให้แล้วแต่ไพ่จะบอกแล้วกันไพ่อยากจะสื่อสารอะไรก็ถือว่าเป็นแรนดอมแบบแรนดอมจริงๆเนาะเป็นเรื่องแบบแรนดอมแบบเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็มาดูกันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของคุณหรือเปล่าใครที่ได้มาดูคลิปนี้มาชมคลิปนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะอาจจะถูกแรงดึงดูดอะไรบางอย่างให้เข้ามาชมนะคะอ่ะดูซิว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงในช่วงนี้ให้มีอะไรจะบอกบ้างโอ้โหสิบดาบเจ็ดถ้วยเจ็ดเหรียญเจ็ด Two of Cup โอเคพลังงานของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณมีเรื่องอะไรที่ผิดหวังหรือเสียใจหนักมากเป็นในเรื่องของความรักนะคะโอเคจริงๆอันนี้ไม่ใช่เลิฟสตอรี่นะแต่ว่ามันมาทางนี้แล้วล่ะมันก็ต้องเป็นเรื่องของความรักแล้วล่ะนะก็คุณเนี่ยไม่สมหวังในบางสิ่งบางอย่างที่คุณปรารถนาคุณมีสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่มีความฝันอะไรบางอย่างวาดฝันไว้อย่างสวยงามรอคอยจะให้มันเป็นจริงอย่างที่คุณวาดฝันเอาไว้วางแผนเอาไว้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่มันไม่เป็นไปอย่างใจคุณมันผิดหวังบางคนก็คือเหมือนแบบจบสิ้นเลยอ่ะจบสิ้นกับสิ่งที่หวังสิ่งที่รอคอยบางคนรอคอยมานานรอคอยคนคนเนี้ยมานานคบกันคุยกันมานานแล้วอยู่ๆเขามาบอกว่าไม่ได้คิดอะไรกับคุณหรืออยู่ๆมารู้ทีหลังว่าเขามีคนอื่นอะไรแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะประมาณนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าเหมือนตอนแรกก็ดีๆอ่ะคุณก็วาดฝันไว้ว่าอย่างสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฝ้ารอคอยวันเวลาที่ความรักจะสุขงอมจะได้อยู่ด้วยกันได้คบหากันจริงจังได้แบบเป็นความรักที่สวยสดงดงามเหมือนอย่างฝันของคุณได้เป็นความรักที่สมหวังที่มีความสุขแต่มันพังทลายไปหมดแล้วมันจบสิ้นแล้วจบสิ้นไปหมดเลยไหนดูซิมันเกิดอะไรขึ้นสี่ดาบDevil Four of Cup
ความรักของคุณมันไม่เป็นไปดั่งใจใช่ไหมมันไม่ได้ดั่งใจคุณอะหรือว่าคนที่คุณรักเขาไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันไม่คืบหน้ามันดูนิ่งไปหมดมันดูแบบติดขัดมันดูไม่ได้ดั่งใจเลยอะบางคนมีเรื่องของคนรอบข้างนะคะมีคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาเป็นคนที่บงการหรือว่าโยงใยอยู่เบื้องหลังเช่นยกตัวอย่างนะเช่นบางคนพ่อแม่ของเขาเข้ามามีอิทธิพลกับเขาแล้วก็คอยชักจูงคอยโยงใยคอยสั่งให้เขาทำนู่นทำนี่ในขณะที่ตัวเขาก็ไม่หือไม่อือไม่อะไรเลยก็คือเป็นเหมือนหุ่นเชิดแล้วแต่พ่อแม่จะสั่งความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก็เลยนิ่งสนิทแบบแล้วมันก็ไม่ได้ดั่งใจคุณอะแล้วบางทีพ่อแม่ของเขาอาจจะไม่ชอบคุณด้วยหรือว่าคนรอบตัวเขาที่มาคอยเป่าหูคอยบอกเขาว่าหรือมาคอยขัดขวางความรักของคุณกับเขาอะไรแบบเนี้ยไหนขอดูความรู้สึกของคุณที่มีให้เขาตอนนี้ Hierophant High Priestess โอ้โหคุณยังมีความหวังกับเขาอยู่เนาะคุณมีความหวังกับเขาอ่ะคุณอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันได้ถูกเปิดเผยสักทีบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่คบหากันแบบลับๆคนอื่นไม่รับรู้คนอื่นไม่รู้เรื่องถ้าพ่อแม่ของเขาไม่รู้เรื่องระหว่างคุณกับเขาบางทีพ่อแม่ของเขาอาจจะพยายามที่จะแนะนำคนอื่นให้เขาก็ได้หรือพยายามที่จะบอกให้เขาไปเหมือนแบบไปดูตัวอันนี้ยกตัวอย่างนะหรือว่าไปลองคบกับคนนั้นไปลองคุยกับคนนั้นดูไหมหรือสั่งให้เขาทำอะไรบางอย่างที่คือไม่เกี่ยวข้องกับคุณอะแล้วเขาก็เลยไม่มีเวลามาใส่ใจหรือมาลดน้ำพรวนดินความรักระหว่างคุณกับเขามันก็เลยดูนิ่งสนิทจนคุณรู้สึกแบบเบื่อหน่ายรู้สึกไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะเรื่องพ่อแม่ซึ่งอาจจะไม่ใช่พ่อแม่เขาก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าคนรอบๆตัวเขาก็ได้นะที่เข้ามามีอิทธิพลกับความรักของคุณกับเขาอะแล้วมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกเปิดเผยมันยังไม่ได้ถูกเปิดเผยแบบคนอื่นๆยังไม่ได้รับรู้อะไรมากมายขนาดนั้นอะแล้วคุณมีความหวังว่าวันหนึ่งคุณกับเขาจะได้คบหากันแบบจริงจังเปิดเผยผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้เพื่อนฝูงรับรู้ไม่อยากเป็นคนในความลับอยากเป็นตัวจริงในชีวิตจริงไม่อยากอยู่แค่ในความฝันทีนี้ขอดูว่าแล้วเขาอ่ะตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณบ้าง Five of Wands โอ้ King of Swords เขาเย็นชากับคุณมากเลยเขาเย็นชากับคุณมากเลยSick of Swords เขาดูเหมือนแบบเย็นชาดูนิ่งดูแบบไม่ทำอะไรเลยอะในความสัมพันธ์ไม่เทคแอคชั่นใดๆแล้วยังเหมือนจะคอยขับไล่ใส่ส่งหรือผลักดันคุณออกไปจากชีวิตด้วยซ้ำอ่ะคือเขาอาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะแต่หมายถึงว่าในความรู้สึกของคุณน่ะเช่นยกตัวอย่างเช่นการที่คุณแชทหนักขวา
ข้าใจไหมเหมือนแบบคุณคุยอยู่คนเดียวเหมือนคุณสัมภาษณ์งานอะแล้วเขาก็มันไม่ใช่การคุยแต่มันเป็นการสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็ถามนั่นแหละแล้วเขาก็ตอบแต่เขาไม่ได้ถามอะไรคุณกลับเลยแบบเนี้ยยกตัวอย่างให้ฟังมันเหมือนแบบไม่มีการตอบสนองอะแชทหนักขวาคุณถามเขาแบบ 3-4 ประโยคเขาตอบมาว่าอืมคำเดียวอะไรแบบเนี้ยนึกออกปะมันดูเย็นชามันดูเหมือนไม่สนใจแล้วมันเหมือนแบบเหมือนไม่อยากคุยอะไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์อะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีการเทคแอคชั่นใดๆเลยแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงคุณคุยก็คุยคุณทักมาก็คุยอะอยากคุยใช่ไหมก็ได้คุณโทรหาเขาอะเขาก็คุยแหละแต่ถามว่าเขาเป็นฝ่ายที่แบบเออคอยโทรหาคุณไหมหรือว่าส่งข้อความหาคุณอย่างนั้นอย่างนี้ไหมก็ไม่เป็นทำนองแชทหนักขวาเป็นเหมือนแบบเหมือนคุณให้เขาคุณใส่ใจคุณมีความหวังกับเขาแต่ดูเขาแบบเขาดูเย็นชาดูไร้ความรู้สึกดูเหมือนไม่หือไม่อือไม่อะไรเลยปล่อยไหลไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนเรือที่ไม่มีคนพายอะค่ะให้ไหลไปตามน้ำแบบนั้นอะแล้วแถมเขาดูไม่ได้ใช้ความรู้สึกหรือว่าใช้หัวใจในการคิดหรือตัดสินแต่เขาเวลาเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณก็คือเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยด้วยความที่เขาคิดอะไรที่ให้มันเป็นเหตุเป็นผลตลอดใช้ตรรกะใช้โลจิกเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้ใช้หัวใจจริงๆเขาอาจจะชอบคุณก็ได้แต่ว่าเขาใช้เหตุผลถ้าสมมุติว่าคนรอบตัวเขาไม่ชอบคุณขึ้นมาล่ะหรือพ่อแม่เขาไม่ชอบคุณขึ้นมาล่ะคนคนนี้ไม่ได้ใช้หัวใจนำทางแล้วมันจะยากมันจะยุ่งเขาก็จะไปฟังความคิดเห็นของคนนู้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เอามาค่อยๆ คิดเอามาวิเคราะห์ใช้เหตุผลแล้วเขาก็จะคำนวณออกมาว่าเออแล้วถ้าคนรอบตัวเขาถ้าอย่างพ่อแม่เขาไม่ชอบคุณขึ้นมาล่ะแล้วคุณจะไปอยู่ในครอบครัวเขาได้ยังไงมันก็เข้ากันไม่ได้หรือว่าปัญหาอื่นมีอย่างนั้นอย่างนี้1 2 3 4เขาก็จะหาปัญหาหาเหตุผลนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นสเต็ปไปแต่ไม่ได้คิดถึงความรู้สึกเลยว่าแต่จริงๆเขาชอบคุณคุณก็ชอบเขาเขาไม่นึกถึงจุดนี้มันจะเป็นคนที่แบบเหมือนใช้แต่ตรรกะใช้เหตุใช้ผลในการคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ใช้หัวใจเลยอะดูเป็นคนเย็นชาไร้หัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยแนวโน้มมันจะไปในทิศทางไหนขอดูหน่อยนะ The MoonThe Fool Tree of Pentacles เอาจริงๆอ่ะความสัมพันธ์นี้มันจะต้องช่วยกันประคับประคองทำคนเดียวไม่ได้ทำคนเดียวไม่สำเร็จคนหนึ่งพยายามแต่อีกคนไม่พยายามคนหนึ่งคิดวาดฝันไว้อย่างสวยงามแต่อีกคนหนึ่งไม่เทคแอคชั่นใดๆเลยความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในจินตนาการเป็นความสัมพันธ์ในขวดแก้วที่เหมือนยังจับต้องไม่ได้อ่ะค่ะเร็วๆนี้ก็น่าจะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะคะอย่างมากก็แค่อาจจะมีการพูดคุยกันคุณอาจจะเริ่มคุยกับเขาเพื่อปรึกษาหารือว่าจะยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ย
แต่ทิศทางความรักเนี่ยยังเหมือนแบบเบาบางไร้เข็มทิศยังไม่รู้จะไปในทิศทางไหนมันยังเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้ในตอนนี้เป็นอะไรที่เหมือนต้องลุ้นเอาอะค่ะต้องลุ้นเอาและเร็วๆนี้มันก็จะยังไม่มีอะไรที่คุณจะรู้สึกพึงพอใจมากพอมันจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคุณยังไม่รู้สึกหรือว่ายังสัมผัสความรักอะไรไม่ได้เลยอ่ะก็ไม่เป็นไรนะก็คุณก็ใจเย็นๆนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่อย่างน้อยเนี่ยพวกรู้สึกว่าถ้าคุณลองพูดลองคุยกับเขาแบบตรงๆเพราะมันมีสามเหรียญขึ้นมาเขาอาจจะรับฟังแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของคุณมากขึ้นว่าคุณรู้สึกยังไงคุณคิดยังไงคุณต้องการอะไรเพราะอย่างที่บอกมันต้องช่วยกันคุณทำคนเดียวมันไม่สำเร็จถ้าเขาปล่อยแบบเหมือนผู้ที่ผู้อ่านบอกอะปล่อยให้เหมือนเป็นเรือที่ไม่มีคนพายปล่อยให้ไหลไปตามน้ำตามกระแสจะพัดพาแบบนั้นน่ะคุณจะเป็นฝ่ายที่เหนื่อยมากๆแล้วยิ่งเขาเป็นคนที่เป็น King of Sword ด้วยอ่ะเป็นแบบเป็นคนที่ใช้ปากกาใช้ความคิดใช้เหตุและผลในการตัดสินใจไม่ได้ใช้หัวใจนำทางคือถ้าเขาไม่ได้ชอบคุณเขาคงไม่มาคุยกับคุณหรอกเขาก็ต้องมีใจให้คุณบ้างแหละไม่มากก็น้อยอ่ะนะคะแต่ผู้อ่านรู้สึกว่าถ้าเวลาเขาจะคิดจะตัดสินใจอะไรเนี่ยเขาจะไม่เอาเรื่องความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องไม่เอาความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแต่จะใช้เหตุใช้ผลมากกว่าความรักหรือความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เขาจะชอบคุณมากแค่ไหนรักคุณมากแค่ไหนวันนึงถ้าเขาต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเขาอาจจะใช้เหตุใช้ผลมากกว่าความรักความรู้สึกที่เขามีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเริ่มคุยกันละจะได้รู้ว่าคุณกับเขาอ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะไปในทิศทางไหนความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ